และนอกจากเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับจริงๆถ้าไปดูจากการประชุมของยูเนสโกในปีนี้ก็มีอีกหลายรายการที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในทวีปเอเชียครับเรื่องโบราณหรือโชกุกิត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងសម័យខ្មែរបុរាណថាជារាជធានីមួយដ៏សំខាន់នៅសតវត្សរ៍ទី10នៃគ្រិស្តសករាជនៃអាណាចក្រខ្មែរក្នុងសម័យអង្គរពីសតវត្សរ៍ទី9ដល់សតវត្សរ៍ទី15នៃគ្រិស្តសករាជដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ90គីឡូម៉ែត្រនេះเป็นคลิปแนะนำเกาะแกครับมรดกโลกแห่งใหม่ของกัมพูชาที่ได้รับการรับรองในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ณกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียถูกโพสต์อยู่ในเพจของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองเสมาราชทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ120กิโลเมตรสันนิษฐานว่าเคยมีสถานะเป็นราชธานีของอาณาจักรเขมรโบราณในช่วงสั้นๆและไม่นานมานี้มีงานวิจัยใหม่ที่พบหลักฐานทางโบราณคดีว่าอาจจะมีการตั้งบ้านเรือนและวัดก่อนยุคพระเจ้าชัยวรมันที่4ราวๆ200ปีครับซึ่งปราสาทเกาะแกถือเป็นปราสาทบนฐานเป็นชั้นที่สูงและสง่างามที่สุดในศิลปะขอมครับเนื่องจากมีฐานซ้อนกันขึ้นไปถึง7ชั้นและด้านบนเคยประดิษฐานปราสาทประธาน1หลังด้วยครับส่วนอ่าวฮาลองในประเทศเวียดนามครับซึ่งเป็นเกาะหินปูนจำนวนกว่า 1,900 เกาะที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลจนมีทัศนียภาพที่งดงามก่อนหน้านี้เคยได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกไปแล้วในปี 2537 ปีนี้ทางยูเนสโกได้รับรองพื้นที่หมู่เกาะในอ่าวฮาลองเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกจากที่2จุดนี้ครับไปดูเพจยูเนสโกจาการ์ตาก็โพสต์แสดงความยินดีหลังจากที่แกนจักรวาลวิทยาของยอกยาการ์ตาและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกในปีนี้เช่นกันสำหรับจุดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่18เป็นแกนแนวเหนือใต้ระยะทางถึง6กิโลเมตรครับอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟเมอราปีกับมหาสมุทรอินเดียโดยมีกราตอนซึ่งเป็นพระราชวังหลวงของยอกยาการ์ตาเป็นศูนย์กลางที่ยกตัวอย่างเป็น3แห่งในอาเซียนนะครับที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกในการประชุมครั้งนี้เพราะถ้าไปดูในเอเชียจะพบว่ามีอีกหลายแห่งที่ได้รับการรับรองเช่นกันอย่างที่ประเทศอินเดียครับคุณผู้ชมครั้งนี้เขาได้ไป2รายการด้วยกันนะ คุณผู้ชมที่แรกคือสันตินิเคตันซึ่งเป็นย่านในเมืองพลปุระรัฐเบงกอลตะวันตกตั้งอยู่ห่างไปทางเหนือราวๆ152กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวิศวะภารตีได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยกลางและเป็นสถาบันที่มีความสำคัญระดับชาติในปี 1951 ครับและอีกรายการที่ได้รับการรับรองก็คือฮาเลพิดูครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งตัวอย่างที่สำคัญของสถาปัตยกรรมโหยสระครับทำให้ปัจจุบันนั้นอินเดียมีมรดกโลกมากถึง42รายการด้วยกันที่เล่ามานี้เป็นเพียงรายการบางส่วนที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกครับเพราะยังมีรายการจากจีนเกาหลีใต้มองโกเลียทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานที่ได้รับการรับรองในปีนี้เช่นกันสำหรับประเทศไทยนะครับก่อนที่จะมีการประกาศรับรองเมืองโบราณสีเทพเมื่อวานนี้ก็มีมรดกโลกอยู่ด้วยกันเนี่ย6แห่งด้วยกันแบ่งออกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติครับสำหรับมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็ได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารครับนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงครับส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติก็ได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งจากการประกาศรับรองเมืองโบราณสีเทพเมื่อวานนี้ก็ทำให้ปัจจุบันไทยมีมรดกโลกรวมกันทั้ง2ประเภท7แห่งด้วยกันเราหยิบยกเรื่องนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆนอกจากที่เพชรบูรณ์แล้วก็จะเห็นว่าหลายประเทศในเอเชียหลายประเทศในอาเซียนก็ได้รับการรับรองเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าทุกประเทศก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในมิติเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งในมิติเรื่องของการท่องเที่ยวโจทย์สำคัญหลังจากนี้เราก็คงจะต้องมาหารือกันนะครับทั้งเรื่องของด้านการอนุรักษ์จะทำอย่างไรเรื่องของข้อมูลต่างๆที่จะมีการเก็บรวบรวม รวมทั้งเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อตัวโบราณสถานด้วยเหมือนกันใช่ซึ่งสิ่งที่คุณเจอสารพูดเนี่ยสำคัญนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านหัวหน้าอุทยานของสีเทพเองก็บอกว่าตอนนี้เรื่องของปริมาณนักท่องเที่ยวใกล้ที่จะถึงขีดจำกัดที่จะสามารถรองรับได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของแผนการพัฒนาพื้นที่รวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ก็สำคัญเพราะว่ามรดกโลกของไทยบางแห่งเนี่ยนะครับเคยถูกยูเนสโกเตือนมาแล้ว3 ครั้งว่าเดี๋ยวจะถอดออกจากมรดกโลกเพราะว่าความเสื่อมโทรมนั่นเองก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญหลังจากนี้นะครับว่าจะมีแผนในการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาพื้นที่นี้อย่างไรด้วยนะครับ